นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับคนตำรวจตรีเลยตรงนี้เนี่ยมีความเป็นจริงแค่ไหนคะตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังก็ต้องเรียกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปออกหมายจับถึงขนาดนั้นนะครับนะตอนนี้ก็ยังต่อมาต่อสางออกหมายจับในระดับล่างก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องดูข้อมูลทั้งหมดก็เหมือนที่ผมได้เรียกไว้ว่าถ้าเกี่ยวข้องถึงแค่ไหนก็ดำเนินคดีแค่นั้นนะถ้าเกี่ยวข้องไปมากกว่านั้นก็ต้องดำเนินคดีไปตามพยานหลักฐานคือในเรื่องดังกล่าวนะครับเราไม่สามารถดำเนินคดีไปนอกจากพยานหลักฐานได้เลยนะครับเราต้องยึดกรอบของพยานหลักฐานนะครับนะแล้วก็ต้องทำอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะคดีเหล่านี้เป็นคดีที่กระทบต่อองค์กรภาพลักษณ์องค์กรนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำอย่างรอบคอบและกลุ่มและอย่างก็เป็นการดำเนินคดีกับตำรวจก็พูดง่ายว่าเป็นเรื่องของตำรวจจับตำรวจนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้พูดง่ายๆว่าคือผิดก็จับนะครับผิดก็ดำเนินคดีไม่ผิดก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับก็ไม่มีอะไรที่หนักใจในเรื่องนี้นะครับท่านคะถามขอบุ้มหายและจะให้อัยการสูงสุดเข้ามาช่วยดูในเรื่องของคดีเราจำเป็นจะต้องส่งคดีนี้ให้กับกองปราบปรามเป็นคนดูไหมคะก็จะส่งให้กองปราบปรามก็อยู่ที่ท่านผบ.ตร.นะครับนะว่าจะพิจารณาสั่งให้กองปราบเนี่ยรับคดีหรือเปล่านะครับนะแต่ณตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับคือต้องเรียนถึงว่าพรบ.อุ้มหายเนี่ยนะครับอย่าไปเข้าใจว่าจะต้องส่งสำนวนให้อัยการไปสอบสวนเลยไม่ใช่นะครับจะไม่เหมือนความผิดคดีนอกราชอาณาจักรนะที่อัยการเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคือคดีความผิดตามพรบ.อุ้มหายเนี่ยเพียงแต่ว่าอัยการเนี่ยจะต้องเข้ามาเป็นผู้สังเกตการเป็นผู้กำกับแนะนำต่างนะครับแต่ว่าคนทำสำนวนก็คือพนักงานสอบสวนนะครับมันต่างกันนะครับกับเรื่องการโอนสำนวนไปให้อัยการไม่ใช่นะครับพรบ.อุ้มหายเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าอัยการเนี่ยเข้ามาตรวจสอบแนะนำนะครับแล้วก็สังเกตนะครับคือถ้ามีการสอบสวนพยานปากไหนที่อัยการท่านอยากจะเข้าร่วมมาดูท่านก็ร่วมได้นะแต่ว่าคนทำสำนวนหลักคือตัวพนักงานสอบสวนเหมือนเดิมนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการดำเนินการร่วมกันตามพรบ.อุ้มหายนะครับตอนนี้คดีก็อยู่ในไทม์ไลน์ที่เราวางเอาไว้นะครับก็ยังไม่มีอะไรที่น่าหนักใจนะครับท่านกังวลไหมครับว่าเหมือนกับว่าในขณะที่ตำรวจพยายามจะสืบสอบข้อมูลแล้วก็แกะพยานหลักฐานแต่ว่าคุณอัจฉริยะเองก็ออกมาให้ข้อมูลอีกด้านนึงซึ่งล่าสุดก็บอกว่าพรุ่งนี้จะไปหาอัยการอีกโดยที่จะนำตัวทั้งผู้บังคับการคนนู้นคนนี้ไปอัยการอีกเพื่อไปเรียกร้องในเรื่องของความชอบธรรมในการดำเนินคดีครับก็อย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าในเรื่องของการดำเนินการของคุณอัจฉริยะนะครับก็สามารถทำได้นะครับนะก็ในการไปเรียกร้องความเป็นธรรมต่างๆนะครับหรือนายตำรวจอะไรก็ตามนะครับจะเป็นผู้การเป็นใครต่างๆก็สามารถไปเรียกร้องความเป็นธรรมสามารถทำได้หมดนะครับนะเพราะนั้นเหมือนที่ผมเรียนว่าก็ไม่ตำหนินะครับนะแต่ว่าในส่วนของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนที่ท่านผบ.ตร.มอบหมายผมเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราก็ต้องทำงานอย่างรวดเร็วที่ตรงแล้วก็เป็นธรรมนะครับนะเพราะนั้นระบบตรวจสอบต่างๆเนี่ยนะเราก็ต้องตอบคำถามได้หมดนะครับนะว่าเราทำอย่างนี้เพราะอะไรทำอย่างนี้เพราะอะไรนะครับก็ต้องเรียนตรงๆว่าทำง่ายๆนะครับแล้วไม่ต้องเป็นกังวลอะไรนะครับนะก็คืออันไหนผิดก็จะเป็นคดีอันไหนถูกก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับนะอันไหนผิดคือผิดถูกคือถูกนะครับนะเพราะนั้นเมื่อเราตั้งธงเดินตรงทางอย่างนี้นะครับนะจะมีกระบวนการตรวจสอบเรื่องต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งดีนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อกระบวนการตรวจสอบเนี่ยเขาตรวจสอบการทำงานเราแล้วสุดท้ายนะครับนะเมื่อสังคมเห็นว่าการทำงานเราถูกต้องนะครับนะมันก็เป็นยิ่งเป็นเครื่องการันตีการทำงานเราด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำงานแบบมืออาชีพนะครับ